กรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5เพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคให้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การกำหนดความรับผิดชอบส่งเสริมความเป็นเจ้าการกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้ารับผิดชอบของบรรดาสหายคณะพรรคทั้งเป็นบอนอิงในการตีราคาความสามารถนำพาของแต่ละสหายในแต่ละเวียกที่รับผิดชอบดังนั้นในวันที่22มิถุนายน2021กรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้เผยแผ่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5ขึ้นโดยการเผยแพร่ของสหายพลจตวาปริญญาเอกสุวรรณีศรีสุภาพมีใสห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีคณะพักคณะบรรษาพร้อมด้วยพนักงานลักแรงอ้อมข้างกรมใหญ่การเมืองเข้าร่วมท่านพลจตวาปริญญาเอกสุวรรณีศรีสุภาพมีใสได้ยกให้เห็น4บทเรียนใหญ่ที่ถอดถอนได้เป็นต้นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและคุณภาพการนำพาของพรรคจะต้องได้แก้ไข2ด้านพร้อมกันนั่นแม้นรับประกันการกำหนดเนื้อในนาทีการเมืองให้ถูกต้องแท้เหมาะตัวจริงและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนการนำพาซี่นำและการคุ้มครองด้านระเบียบวินัยในการพัฒนาเศรษฐกิจต้องมีการประสานสมทบแน่นระหว่างการขยายพื้นฐานการผลิตและบริการขนาดใหญ่อย่างมีจุดสุ่มสร้างเป็นแขนงการและผลิตภัณฑ์ปลายเหลมกับการรับประกันการประกอบอาชีพของชาวชนบทมีการพัฒนาเริ่มจากสร้างความสามารถเพิ่งตนเองและเป็นเจ้าตนเองมีกินมีใส่และแก้ไขสภาพการลุตนแบบบุญยุติธรรมในสังคมต้องรับประกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองความต้องการเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกป้องสิทธิ์เสริมขยายสิทธิ์ผลประโยชน์ของพลเมืองคุณค่าความเป็นมนุษย์และความศรีวิไลด้านจิตใจสำหรับการขยายและจะตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งของพรรคและแผนการโครงการพัฒนาของรัฐอยู่แต่ละขั้นต้องบนพื้นฐานการสมทบระหว่างรับประกันการตกลงปัญหาตัวจริงแบบเป็นหมู่ขนาดอย่างเข้มงวดกับการเชิดชูบทบาทนำพาซี่นำบรรษาอยู่หัวแถวอันเข้มแข็งของผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละบอนเฮ็ดให้ทุกขบวนการได้รับการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้ถูกทิศต่อเนื่องแข็งแรงและก้าวสู่เป้าหมายที่วางออกจากนั้นท่านก็ได้ยกให้เห็นถึงแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพต่อเนื่องในต้นต่อของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบกองประชุมดังกล่าวได้กำหนดบรรดาทัศนะพื้นฐานให้แก่การเคลื่อนไหวนำพาของคณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบใน5ปีต่อหน้าอย่างจะแจ้งมีระบบจุดสุ่มรับประกันสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่แข็งแรงเลือกซึ่งหอบดันสร้างความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นให้สังคมติดพันกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สอดคล้องกับที่ตั้งภาระบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะบริหารงานพรรคกระทรวง